เลี้ยงอ่ะไม่ทำไมครูไม่ได้ยินโอ้ยวนปากวนปากเดี๋ยวมานะคะมาแรบนี่ตอนนี้ผมกำลังแรบอยู่ด้านหลังกินโลกาลีไปเด็กๆคะตบมือ1ครั้งค่ะเด็กๆพร้อมจะเรียนนะคะตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้ง5ครั้งเด็กเอ้ยเด็กน้อยพร้อมกัน1 2 3ได้มั้ยได้มั้ยคะเด็กเอ้ยเด็กน้อยเด็กเอ้ยเด็กน้อยพร้อมกัน3 4การอ่านออกเสียงยังไม่ได้ต้องกลนบทเร็วก่อนเรียนต้องกลนอ่านอ่านเด็กน้อย1 2 3ได้มั้ยคะได้ค่ะน้อยได้มั้ยคะเออทำไมเอาว่าเด็กน้อยพร้อมกัน3 4เด็กเอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาความรู้เราเราได้เร่งศึกษาถ้าเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นวิชาเลี้ยงชีพสำหรับตนเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานจากการเรียนได้ประโยชน์หลายสถานจากการเรียนเปลี่ยนไปจะเกิดผลถ้าเปลี่ยนจะเกิดผลถึงลำบากกระกรำก็จำทนลำบากกระกรำก็จำทนคนควรหมั่นขยันเอ้ยเกิดเป็นคนควรต้องหมั่นขยันเอ้ยเอาไหนร้องไห้ยิ้มพร้อมกันค่ะ1 2 3ช่วยจริงเอ้ยริ้วริ้วต่อไปอ่านว่าริ้วได้ยินริ้ว
คะรออีกโบกริวไหมโตกริวกริวเอาใหม่กริวกริวคำว่าตามคุณนะคะกริว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 นะคะนี่จะต้องรอนะคะเสียงรอเรือเอาต่อไปคำว่าอะไรคะคำเขียนว่าอะไรคะขวางเขียนขวางเขียนต่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยต่อไปค่ะรังรังรังและเลือดสลักทำไมเรียกรึรัง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 เวียนขวางเวียนขวางค่ะกระกระไปปล่อยเปรตปล่อยเปรตนะคะไม่ใช่ปล่อยเปรตเขาเคยมาก่อนแล้วโอ้โหปล่อยเปรตหัวนค่ะหัวนหัวนขาหัวนไหวไหวแขวนหัวนไม่ได้เรียนเต้นต้นต่อไปไม่ไหวแขวนแขวนไหวแขวนห้าคือว่าตามทีละคำนะคะว่าตามทีละคำกราวกราวกราวเลยคือเวลาเรียนใช่เมื่อวานด้วยนะแล้วเขาทำท่าอุบาทด้วยเดี๋ยวนะคะเด็กๆต้องเรียบร้อยนะคะปุ๊บแล้วชูใครเราวะใครเราเลยเลยอุบาทจังเลยต้องพูดจาเป็นดูได้ก็ชูใครโอ้โหไม่ได้เตะออกเลยเตะออกไปออกเลยนะคะออกเลยไปออกเลยต้องเลยไปกังต้องไปกังอัดวิดีโอลูกตินวันต่อไปนะคะอัดคลิปด้วยนั่นลูกตินอัดคลิปโอ้เลยไปอยู่อันนี้เป็นประโยคของขุดร้อยแก้วนะคะที่ได้อ่านได้บ้างที่อ่านได้อะไรคะโคลงไม่ต้องอ่านนะคะเรือเรือคงเพาะเพาะลงอ่านว่าอะไรคะเรือเรือคงเพาะคงคงเรือเรือคงเพาะคงคงคงเรือเรือคงคงเรือเรือคงคลองลม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 คนะคะโคคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะมันกำลังลงเรือเพื่อความหนักของมันพอมันลงเรือก็เรือโคลงเรือโคลงก็คือเรือโคลงไปอยู่ไม่นิ่งอะค่ะนะคะก็รับน้ำหนักค่ะ
หักครูมันเยอะกว่าครูไปครูมาเยอะทีนี้ดูๆนะคะที่คุณครูคะแนนให้แบบนี้คืออะไรคะเด็กเรียกว่าอะไรเด็กเรียกว่าอะไรครู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 คร
ผงน้ำมนต์นี่เลยน้ำมนต์นี่เลยไม่ใช่มั่วค่ะเสียกระทบแล้วค่ะเลยค่ะเพื่อนทำไมเพื่อนทำไมครับมันก็ฟินใหม่เอ็ดบินไหมหมดทุกคนเลยพี่เบจ้าตรงนี้นะคะเป็นการเว้นวรรคในการอ่านออกเสียงนะคะโอเคนะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะศึกษาไปความรู้ที่หนึ่งนะคะเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะอันนี้เป็นกลุ่มเดี๋ยวก็ทำในห้องเรียนนะคะไม่เป็นไรเด็กๆได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินคุณครูไหมคะได้ยินค่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 ะครูชัดมากเลยปิดร้อยแก้วเอ็งพิมพ์แสบหูต้องปิดไมค์หมดทุกคนได้ดูจ้ะเด็กอ่านได้รู้สึกว่าพอน้ำมนต์ปิดไปมันไม่ค่อยสะท้อนนะเด็กอ่านได้เลยค่ะอ่านร้อยแก้วนะคะเราอ่านร่วมกันหนึ่งสองสามในปัจจุบันกล่าวกันว่าเรากำลังอยู่ในโลกโลภิวัตหรือเรียกอย่างว่าโลกไร้พรมแดนแต่จะเรียกอย่างไรก็ตามเถิดตามได้ก็เป็นกระบวนการเพียงในการพัฒนาคนในทศวรรษที่มาเพราะโลกของการศึกษาได้จากทศวรรษพอโลกมันศึกษามีได้จำกัดรูปไม่ได้ในห้องเรียนที่มีลักษณะทำนั้นสี่เหลี่ยมแคบเท่านั้นทองสี่เหลี่ยมแคบเท่านั้นข้อความที่หนึ่งนะคะเอาลูกอ่านก็ลูกเว้นวรรคไปหนูเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรลูกว่าลูกอ่านได้ดีไหมคะดีค่ะดีค่ะลูกว่าอ่านได้ดีไหมเมื่อกี้ดีมากครับผมดีมากเลยอ่านไม่พร้อมกันครับไม่พร้อมกันว่าลูกอ่านผู้เจ็บหัวมากเลยครับเองอ่านนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านร้อยแก้วนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะหนึ่งเราต้องเว้นวรรคใช่ไหมคะใช่ครับนะคะนอกจากเว้นวรรคแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากเว้นวรรคแล้วอะไรอีกคะน้ำเสียงเป็นไงคะเพราะน้ำเสียงต้องชัดเจนนะคะออกเสียงต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะคะอ่านถูกต้องต้องอ่านคล่องว่องไวใช่ไหมคะอ่านคล่องนะคะการอ่านคล่องนะคะเสียงการอ่านเสียงการอ่านออกเสียงแล้วเนี่ยยกกระมังมาถูกไม่ถูกต้องใช่ไหมคะออกเสียงโดยชัดเจนตามอักขระทีนะคะแล้วก็อ่านคล่องนะคะมีน้ำเสียงในการอ่านชัดเจนนะคะเอาลองอ่านข้อความที่สองใหม่ค่ะยันเป็นใจนั้นที่ไหลด้วยเพื่อนในดำโพในดำโพในดำบ้านผ่านบ้านเรือนชุมชนดึงชวนตามคำก็มีบางคนมีขยะคนที่ไม่อยากไปฉันไปฉันไม่จะมาฉันมีสิ่งเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปแม้แต่น้ำสัตว์ที่อยู่ที่อาศัยอยู่รวมกันพลอยได้รับกันอย่างมีความสุขก็พลอยได้รับเดือดร้อนไปด้วยเห็นไหมผมอ่านเลยคนแรกครับน้องๆนะคะนะคะมุกจากข้อความนะคะในปัจจุบันฉันเคยจากข้อความที่หนึ่งนะคะอ่านนะคะตั้งแต่มีเหม่งมักโซนนะคะมันจะเกิดปัญหาในการอ่านนะคะที่น่าจะเป็นมักโซนมาดูกันในมักโซนนะคะบอกว่ามีเสียงมันก็ขอสิ้นหนึ่งไม่ได้คอยแหม่กันชิมแหม่เด็กจ้าไม่เล่นนะคะเล่นนะคะมาดูนะ
นี้คุณครูแบ่งวรรคกรให้แล้วว่าแบ่งตรงไหนนะคะทำให้การอ่านร้อยแก้วของเราเนี่ยจะดีค่ะเป็นเว้นวรรคโดนเสือบอกเสียงชัดเจนตามอักขระพิธีใช่ไหมคะแล้วก็ภาพเสียงฟังชัดชัดเจนนะคะอ่านคล่องด้วยค่ะเอาลองอ่านใหม่เว้นวรรคตามที่ครูเว้นไว้นะคะอ่านให้ดูตัวอย่างในปัจจุบันกล่าวกันว่าในเว้นวรรคนะคะบ้านเก่า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 อยู่ในโลกเก่าบ้านเก่าเรียกอะไรอย่างเงี้ยเรียกอะไรแต่ยังเรียกอะไรอยู่แต่อย่างไรก็ตามคือเราจะอ่านเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งการพัฒนาคุณเป็นพัฒนาคุณยอดแบบเราในการย่อยจำกัดโลกพัฒนาโลกทรงสี่เหลี่ยมแคบๆแค่เท่านั้นเราสงสารนี้ได้จำการเสียงมีเกลือจำขนาดสิ่งการดูนะคะในเราอ่านเป็นกล้องเนี่ยมันจะมีการจำขนาดร้อยแก้วนะคะห้องเรียนที่มีว่าอย่าบานไรสีแค่แค่บอกชัดแปดเดียวนะแค่หูจัดหิวข้าวเราจับตาเราจับตาดูเต็มเลยอยู่ใครหิวข้าวบ้างเรายังไม่หิวเราเพิ่งกินเต็มเรากินไข่เจียวมาแล้วก็วางมือตัดผมใหม่ของจักรวาลใช่พ่อเราตัดไปกับแบตเตอรี่เงียบเสียงก่อนเสียงไม่คุยกันเองนะคะว่าไงเสียงนะคะเสียงไม่คุยกันเองนะคะเขียนอะไรอยู่เก้าการเว้นวรรคเนี่ยนะคะจะทำให้เราอ่านหนังสืออ่านแล้วเยอะขึ้นมีปัญหาในการอ่านในลำคอค่ะไหลผ่านบ้านเรือไหลผ่านบ้านเรือผู้ชนตาหน้าลำคอผู้คนอยู่ในลำคอขอไหวกาดินสองสามตามเรื่อยสายตามมีหลายเหม็นเป็นที่รังเกียจของทั่วไปเลยผ่านมาบ้านเรือเรือบนฝั่งบ้านผู้คนทิ้งขยะลงมาใส่ฉันทำให้ตัวฉันมีกลิ่นเหม็นที่รังเกียจของคนทั่วไปแต่แต่ข้ามทีมงานกัดทุ่งกัดทุ่งทำยังมีสักจิตเมตตาคอยได้รับเดือดร้อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยประเด็นนะคะประเด็นคนเร็วไหนเราขาดไม่พอมันเร็วมันเห็นนะเออหนูฟังเร็วประเด็นใครทุกคนเลยค่ะใครทุกคนค่ะเดี๋ยวคุณแดงจะเรียกคนที่พูดเสียงดังที่สุดปิดไหมนะคะเอาคลิปตีนอ่านค่ะปิดตีนอ่านเลยเบื่อก่อนไปซึ่งทีละปิดตีนก็ปิดตีนคนอื่นปิดไหมหมดเลยนะคะเอาคลิปตีนอ่านค่ะฮะปิดตีนอ่านค่ะปิดคนอื่นปิดไหมนะคะวางเสียงคลิปตีนนะคะอ่านเลยค่ะปิดตีนอ่านเลยค่ะฉันไปฉันเป็นสายน้ำไหลเอื่อยอยู่ในลำคลองฉันไหลเป็นบ้านเรือนชุมชนต่างๆบางครั้งมีคนทิ้งขยะ
ลงมาในฉันทำให้ตัวฉันมีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปมัวแต่สัตว์น้ำอาศัยอยู่ร่วมกันกับฉันอย่างมีความสุขก็พอได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเพื่อนๆฟังกริตตินแล้วนะคะเป็นไงเมื่อกี้กริตตินมีอ่านผิดไหมคะมีอ่านผิดไหมคะอยู่ค่ะกริตตินมีค่ะมีอยู่นิดหน่อยครับมีอ่านผิดแล้วก็อ่านผิดหลายคำด้วยใช่ไหมคะมีบางคำไม่ครบคำเอ่ยเนี่ยมายมกน้องก็ยังไม่ได้พูดซ้ำเมื่อกี้นะคะพูดเอ่ยคำเดียวนะคะแล้วก็คำว่าใส่ตรงนี้ก็อ่านผิดนะคะเมื่อกี้ผิดหลายคำเลยนะคะแล้วก็เว้นวรรคผิดอ่านว่าในฉันนี่คือปัญหาในการอ่านเห็นไหมคะเพราะว่าทุกคนแหละจะมีปัญหาในการอ่านนะคะไม่ว่าอีกจริงคนอื่นก็เป็นด้วยนะคะเพราะนั้นการอ่านขวดร้อยแก้วนะคะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องออกเสียงรอเรือรอลิงชัดเจนนะคะน้ำเสียงดังฟังชัดไพเราะนะคะอ่านถูกต้องตามอักขระพิธีนะคะอ่านคล่องว่องไวด้วยนะคะเอาใครอยากอ่านมีไหมคะเอาขอสาธบักคุณอ่านหน่อยเร็วกิตตินเก่งแล้วนะคะกิตตินต้องเหงื่อมีความพยายามอีกนะคะผู้คำหน้าครับบอกชื่อด้วยค่ะก็ได้ค่ะมีคำหน้าที่อ่านหน้าที่เท่าไหร่อ่ะครับตอนนี้สาธอ่านในอ่านที่คุณกล้วยอ่านนี้บอกชื่อผมครับค่ะบอกชื่อสิตัมโมครับตัมโมเสื้อสีแดงครับเอาคุณแดงเลือกตัมโมได้ยินเสียงตัมโมก่อนคนอื่นปิดเสียงนะคะปิดไมค์นะคะเอาตัมโมอ่านเลยลูกฉันเป็นสายน้ำที่ไหลเอื้ออยู่ในลำคลองฉันไหลผ่านบ้านเรือนชุมชนต่างๆบางครั้งผู้คนทิ้งขยะลงมาใส่ฉันทำให้ตัวฉันมีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปแม้แต่สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับฉันอยากมีความสุขก็พลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะคะเมื่อกี้น้องตัมโมน้องตัมโมคิดว่าน้องตัมโมมีอ่านผิดไหมคะเมื่อกี้อ่านผิดไหมคะตามความคิดตัวเองเราอ่านดีหรือยังอ่านคล่องหรือยังอ่านคล่องหรือยังลูกเด็กๆจ้าคุณครูว่ายังมีหลายคนที่อ่านคำนี้ผิดนะคะน้ำที่ไหลเอื่อยๆนะคะตรงนี้อ่านว่าเอื่อยๆนะคะเมื่อกี้ตามโมก็ยังมีผิดอยู่ตรงนี้นะคะโอเคนะตามโมเก่งแล้วนะคะลูกเก่งแล้วนะยังมีผิดบ้างนิดหน่อยนะครับผิดบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นไรนะขอบคุณครับเฟซครับภาษาไทยอยู่หน้าไหนครับอะไรอ่ะเฟซเราว่าเฟซหมายถึงอันนี้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้ใช่มันเฟซคิดว่ามันอยู่ในหนังสือภาษาไทยอะไรนะออโต้ไปทำธุระปล่อยทุกข์ก่อนให้ออโต้ไปนะคะจ้าเด็กๆเปิดหนังสือตัวเองเลยค่ะเปิดหนังสือเรียนตัวเองนะคะหน้า111เลยค่ะเปิดหน้า111นะคะเปิดหรือยังเรื่องอะไรเอ่ยคะช่วยนักเรียนอ่านร้อยแก้วเรื่องอะไรคะเรื่องพระพระโยคีอะไรคะแห่งเกาะแก้วทีแห่งเกาะแก้วพิสดารผู้ค้าวันนี้ผมยังไม่ได้ทำทีวันนี้หนูทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะคุณครูยังไม่จำเลยยังไม่เรียนดีจะทำได้ไงเนี่ยกำลังจะเรียนอยู่ค่ะเห็นในตารางเขาไว้ทำเบอร์ในตารางเขาทำก็คืออาทิตย์นี้ไงคะในอาทิตย์นี้เนี่ยในอาทิตย์นี้ที่เรียน3ชั่วโมงก็คือทำเรื่องนี้นะคะหนูเห็นมีสูตรทำก็เลยนึกว่าเป็นการบ้านมีพนักงานที่คุณ
ครูสอนเด็กครูก็จะให้ทำนะคะพนักงานโอ้แต่ดีผมค่ะเด็กฟังเลยได้ตารางคนละแก้วเด็กจะต้องอ่านในวันนี้นะคะคือเรื่องพระโยคีแห่งก่อแก้วพิสดารนะคะอ่านไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทำเอาขอตัวแทนหนึ่งคนเอากวินไหนกวินคนอื่นปิดไหมนะคะเอากวินอ่านเรื่องพระโยคีแห่งก่อแก้วพิสดารมาครับอ่านเลยค่ะพระโยคีหรือพระฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารเป็นผู้ทรงศีลอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารซึ่งมีคนเรือต่างชาติต่างภาษาที่รอดตายจากเรือแตกมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนางเงือกมารดาของสุสาครเล่าว่าพระโยคีนี้อายุพันปีเศษแล้วมีไม้เท้าวิเศษเป็นอาวุธซึ่งต่อมามอบให้สุดสาครไปและยังมีเสียงระฆังเป็นสัญญาณประจำตัวนอกจากนี้ยังสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและมีอำนาจเวทมนต์คาถาเช่นเสกสายขว้างไล่นางผีเสื้อสมุทรเกาะแก้วพิสดารไม่มีพูดผีปีศาจเข้ามาใกล้ได้เพราะพโยคีได้ลงคาถาอาคมไว้นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้าวสาลีที่เรียกว่าโภชนาสาลีออกรวงเป็นข้าวสารพิสดารสมดังชื่อเกาะนะคะกวินคิดว่ากวินอ่านได้ดีหรือยังกวินอ่านเต็มเยี่ยมไปเลยดีแล้วครับดีหรือยังครับเพื่อนดีแล้วครับผมว่าดีแล้วครับขนมด้วยนะครับดีแล้วอ่านบนร้อยแก้วเนี่ยนักเรียนคิดว่านะคะจะพิจารณาอะไรบ้างคะเองอ่านได้ดีมากเลยกวินพิจารณาอะไรบ้างคะการอ่านการอ่านบทร้อยแก้วนักเรียนคิดว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างต้องพิจารณาอะไรบ้างคะอ่านบทร้อยแก้วพิจารณาการเว้นวรรคครับการเว้นวรรคเอาคนอื่นค่ะคนอื่นที่ไม่ใช่กวินนะคะตอบได้เลยค่ะมิสุขค่ะมิสุขค่ะมิสุขค่ะการอ่านออกเสียงชัดเจนและถูกต้องค่ะเออเสียงชัดเจนถูกต้องมีสุขเยี่ยมมากเอาไปอีกค่ะตอบได้อีกค่ะอะไรอีกคะการออกเสียงครับวิศวะการออกเสียงเหรอคะใครอีกคะใครจะพูดเร็วใครพูดได้เลยค่ะใครอยากพูดเร็วการอ่านออกเสียงบนร้อยแก้วเรียวต้องคำนึงถึงอะไรบ้างผมได้เป็นข้ออารมณ์ของเสียงอะไรนะอารมณ์ของเสียงค่ะอารมณ์ของเสียงอารมณ์ของเสียงแล้วกวินยกมือต่ออะไรคะออกเสียงครับออกเสียงเอาคนอื่นเร็วคนที่ตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วนะคะให้คนอื่นตอบบ้างเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกลูกใครอยากพูดพูดได้เลยนะคะมีสมาธิในการอ่านค่ะมีสมาธิในการอ่านเอาอะไรอีกคะอะไรคะลูกมียังคะเดี๋ยวลองคิดนะคะเอาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต้องคำนึงอะไรบ้างนะคะหรือต้องพิจารณาอะไรบ้างการออกเสียงอะไรนะตัวอะไรเมื่อกี้ที่คุณเรียกว่าต้องกระดุกนิดนะคะรอเรือค่ะนะคะการออกเสียงรอเรือแล้วก็รออะไรคะคุณครูคะนี่ตอนนี้แล้วก็การแบ่งวรรคอะไรคะแบ่งวรรคเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวอย่างที่คุณเรียนวรรคตอนค่ะการเรียกวรรคตอนเนี่ยสำคัญเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกคะความคล่องอะไรคะความคล่องแคล่วในการครูครับผมขออนุญาตไปเปิดประตูบ้านให้แม่ก่อนนะครับเพราะว่าที่แม่ไปซื้อของมาครับไปได้เลยจ้ะวีรคุณนะคะแล้วก็น้ำเสียงในการอ่านนะคะเสียงดังฟังชัดเจนนะคะเอาทีนี้นะคะไปนะเอาทีนี้เด็กๆเปิดไปหน้า112นะคะเปิดไปหน้า112นะคะเอาเด็กๆดูที่พระโยคีของแก้วพิสดารนะคะที่เขาแบ่งวรรคไว้แล้วนะคะแบ่งวรรคตอนไว้ให้แล้วมีไหมคะมีไหมคะในหนังสือนักเรียนหน้า112ที่เขาแบ่งวรรคตอนไว้ให้แล้วค่ะใช่เจอไหมคะเจอครับ112นะคะที่เขาแบ่งวรรคตอนไว้ให้ลูกแล้วค่ะดีค่ะเดี๋ยวเด็กลองอ่านเว้นวรรคตอนตามนั้นดูนะคะแล้วเด็กอ่านหนังสือได้ดีขึ้นนะคะเว้นวรรคตอนถูกต้องน้ำเสียงชัดเจนออกเสียงรอเรือรอลิงนะคะเอาใครจะอ่านคะใครจะอ่านผมไม่เอาแล้วนะใครจะอ่านคะ
เอาคนอื่นมั่งครูที่ไม่ใช่ผมแล้วนะกามิดแมวแล้วนะคะใครยังไม่ได้พูดเร็วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีอาสาสมัครคุณได้เรียกชื่อนะเอาใครจามีไหมคะเอต้องอ่านหนังสือนะคะจะได้เป็นคนเก่งใครอ่านหนังสือคนนั้นเก่งนะคะอ่านไม่ได้อ่านผิดไม่เป็นไรค่ะคุณครูไม่ว่าเลยค่ะไม่ได้ว่านะคะไม่มีใครอ่านเก่งมาตั้งแต่เกิดนะคะต้องปลายฟ้าโอ้ปลายฟ้าขออ่านค่ะปลายฟ้าเยี่ยมมากเลยคนอื่นปิดไหมนะคะปลายฟ้าอ่านเลยค่ะอ่านที่แบ่งวรรคตอนแล้วนะคะพร้อมไหมคะเริ่มได้เลยค่ะอ่านครูว่าอ่านหนังสือหรือว่าอ่านตรงนี้ครูอ่านหนังสือหรือว่าอ่านไอ้บนคอมอ่านพระโยคีค่ะอ่านในหนังสือพ่อท่านบอกว่าน้องไม่มีหนังสือน้องไม่มีหนังสืออ๋อน้องไม่มีหนังสือเหรอคะอ๋อน้องไม่ซื้อหนังสือที่เหรอคะซื้อแล้วแต่ว่าต่างจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดตรงขาไม่เป็นไรค่ะน้องเก่งมากเลยค่ะเอาคนอื่นแทนนะคะคนอื่นได้ค่ะคุณหน้าเท่าไหร่อ่ะครูหน้า112อ่ะค่ะเรื่องพระโยคีของแก้วพิสดารมีสุขก็ได้ค่ะมีสุขค่ะมีสุขคนอื่นบิดไปนะคะฟังเพื่อนด้วยแล้วลองฟังดูว่าเพื่อนอ่านหนังสืออ่านร้อยแก้วอ่านชัดไหมอ่านเก่งหรือยังนะคะเราคิดตามได้นะคะมีสุขก็ได้พระโยคีหรือพระโยคีหรือพระฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารเป็นผู้ทรงศีลอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารซึ่งมีคนเรือต่างชาติต่างภาษาที่รอดตายจากเรือแตกมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนางเงือกมารดาของสุสาครเล่าว่าพระโยคีนี้อายุ1,000 ปีเสร็จแล้วมีไม้เท้าวิเศษเป็นอาวุธซึ่งต่อมม่ออามอบให้สุสาครไปและยังมีเสียงระฆังเป็นสัญญาณประจำตัวนอกจากนี้ยังสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและมีอำนาจเวทมนต์คาถาเช่นเสกทรายขว้างไล่นางผีเสื้อสมุทรเกาะแก้วพิสดารไม่มีทูตผีปีศาจเข้ามาใกล้ได้เพราะพระโยคีได้ลงคาถาอาคมไว้นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้าวสาลีที่เรียกว่าโภชนาสาลีออกรวงเป็นข้าวสารสารพิสดารสมดังชื่อกอบมีสุขเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะเก่งมากเลยลูกนะคะคุณครูครับคุณครูครับมีติดขัดนิดหน่อยอะค่ะอาการรู้สึกยังไงติดขัดนิดหน่อยใช่ไหมคะโอเคค่ะใช่ค่ะดีมากแล้วลูกกล้าหาญก็โอเคแล้วนะคะลูกกล้าหาญกล้าแสดงออกนะทีนี้เราผิดตรงไหนเราก็จะได้รู้ตัวเองไงว่าเราตรงไหนนะคะผิดตรงไหนบ้างนะคะฝึกการเว้นวรรคคุณครูครับพอเราเว้นวรรคเราก็จะอ่านหนังสือได้ดีขึ้นถ้าเราเว้นวรรคถูกนะคะมีผิดบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะโอเคเอาคนอื่นค่ะครูเดนครับครับผู้ปกครองครูฝ้าอยากจะถามอะไรครูอะครับค่ะคุณครูคะอันนี้ครูฝ้าตุ๊กฝ้าอันนี้ฝ้าปรบมือแล้วนะจุ๊บตันเนี่ย112ค่ะตุ๊กฝ้า112 112ค่ะหน้า112นะคะอันนี้พูดกันอันนี้จะมาคะคุณครูใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาคนอื่นค่ะต่อเลยค่ะไว้สัก 2-3 คนแล้วค่ะนี่อ๋อสาสมัครเรียกก็ไม่สมัครเดี๋ยวเรียกชื่อนะต้องอะไรคะบอกชื่อด้วยค่ะบอกชื่อด้วยลูกน้องอะไรคะน้องอะไรคะน้องอะไรคะลูกบอกชื่อด้วยค่ะเปิดไมค์ด้วยลูกเปิดไมค์เดี๋ยวบอกชื่อเร็วค่ะบอกชื่อนะคะใครที่อ่านบอกชื่อเร็วเปิดไมค์ด้วยแล้วบอกชื่อคุณครูค่ะน้องอะไรคะนักตานิจาอ่านไหมคะอ่านไหมลูก
เรียกขออาสาสมัครเดี๋ยวแม่สาสมัครคุณเด้งเรียกนะคะมีไหมเดบอกชื่อด้วยค่ะพอยแล้วเอจะตอบเองเปิดไมค์บอกครูเลยบอกชื่อด้วยค่ะถ้าเอจะอ่านปองนิสาดีกว่าปองนิสาปองนิสาค่ะปองนิสาอ่านเลยค่ะพระโยคีอ่านเรื่องพระโยคีแห่งเกาะแก้วพิสดารเอาที่เว้นวรรคตอนแล้วนะคะที่หน้า112นะลูกเอาพร้อมนะคะ1 2 3พระโยคีหรือพระราศีแห่งเกาะแก้วพิสดารเป็นผู้ทรงศีลอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารซึ่งมีคนเรือต่างชาติต่างภาษาที่รอดตายจากเรือแตกมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนางเลือกมารดาของสุสาครเล่าว่าพระโยคีนี้อายุพันปีเศษแล้วมีไม้เท้าวิเศษเป็นอาวุธซึ่งต่อมามอบให้สุสาครไปและยังมีเสียงระฆังเป็นสัญญาณประจำตัวนอกจากนี้ยังสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและมีอำนาจเวทมนต์คาถาเช่นเสกทรายไล่นางผีเสื้อสมุทรเกาะแล้วเกาะแก้วพิสดารไม่มีผู้ผีปีศาจเข้ามาได้เพราะครับพระโยคีได้ลงคาถาอาคมไว้นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างที่มีข้าวสาลีที่เรียกว่าพุชนาสาลีออกเรื่องเป็นข้าวสาลีพิสดารสมดังชื่อเกาะสุดดังชื่อโตใช่ไหมคะเอาน้องคิดว่าเมื่อกี้น้องอ่านได้คล่องหรือยังคะไม่ค่อยคล่องค่ะยังไม่ค่อยคล่องใช่ไหมคะน้องรู้สึกว่าไม่ค่อยคล่องนะคะไม่ค่อยคล่องตรงไหนบ้างไม่เคยก็ไม่ค่ะเว้นวรรคลือสีที่มีเว้นวรรคถูกผิดไหมคะมีออกเสียงรอเรือผิดไหมคะเว้นวรรคเอาความคุณเองเว้นวรรคผิดมีเว้นวรรคผิดบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะมีอะไรอีกบ้างคะออกเสียงชัดเจนไหมครั้งต่อไปเองอ่านนะปลายฟ้าออกเสียงชัดเจนไหมคะเมื่อกี้เอาเมื่อกี้อ่านเรื่องเกาะแก้วพิสดารน่ะใครอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารบ้างคะโยคีทั้งโยคีและต่างชาติที่คนต่างชาติที่รอดจากเรือล่มมาอาศัยอยู่อะไรคะเป็นไงล่ะยิ่งคำตอบเพื่อนพระโยคีมีอะไรคะมีอำนาจเวทมนต์มีคาถาอาคมครับปู่ของวิเศษอะไรบ้างมีไม้เท้าวิเศษครับมีประตูวิเศษครับเพื่อไม่ใช่กระโดดเลยมอนของวิเศษนั้นพระโยคีให้ใครอ่ะให้สุสาครอนไปครับให้นมิตะไปเดี๋ยวนมิตะสาคอนเป็นใครอ่ะคะสาคอนเป็นลูกของนางเงือกแล้วเมื่อลูกของนางเงือกที่ไหนมาแต่อยู่ที่ไหนมาใครที่ไหนคะเกือบมาใครที่ไหนคะสาคอนมาแต่อยู่ที่ไหนคะเกาะแก้วพิสดารเกาะแก้วพิสดารค่ะเกาะแก้วพิสดารทำไมเขาเรียกว่าเกาะแก้วพิสดารอ่ะเพราะมันพิสดารว่าทุกอย่างมันพิสดารโอ้ทุกอย่างพิสดารเช่นอาหารเช่นอาหารอะไรครับเมื่อกี้เอาเฟรนช์ฟรายมาจิ้มโค้กใครร้อนบ้างแบบตอนวันปีใหม่บ้านเราคุณเป็นไงเมื่อกี้เราท้องเสียเองมินอะไรนะทีมเราท้องเสียเลยเดี๋ยวว่าข้าวไม่เหมือนปกติที่เรากินใช่ไหมคะใช่เป็นเวลานี้อาจจะกินแล้วเป็นไงคะได้ท้องนะดีเหรออาจจะตายเองไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวข้าวสาลีแล้วก็เปิดประตูวิเศษข้าวสาลีเอาคนต่อไปเดี๋ยวเอาอีกสักคนนึงไปฟ้าครูไปฟ้าปลายฟ้าฟ้าก็ไม่มีหนังสือเอาคนที่มีหนังสือลืม
ใครมีหนังสือเรียนอ่านนะคะจะได้ฝึกลูกอ่านไม่ถูกคุณครูไม่ว่าเลยค่ะคนไหนกล้าอ่านคนนั้นเก่งนะคะใครอ่านได้คนนั้นอาเรียนใครดีนะใครดีนะต้องหยุดโตค่ะอ่านชื่ออะไรคะเอมมี่ค่ะเอมมี่เยี่ยมมากเลยเอมมี่นะจ๊ะอะไรนะจ๊ะเอมมี่อ่านรายการลูกคนอื่นปิดไปนะคะ1 2 3หรือพระโยคีหรือพระฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารเป็นผู้ทรงศีลอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารซึ่งมีคนเรือต่างชาติต่างภาษาที่รอดตายจากเรือแตกมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนางเงือกมารดาของสุดสาครเล่าว่าพระโยคีนี้อายุพันปีเศษแล้วมีไม้เท้าวิเศษเป็นอาวุธต่อมามอบให้สุดสาครไปและยังมีเสียงระฆังเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวนอกจากนี้ยังสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและมีอำนาจเวทมนต์คาถาเช่นเสกทรายขว้างไล่นางผีเสื้อสมุทรเกาะแก้วพิสดารไม่มีพูดผีปีศาจเข้ามาใกล้ได้เพราะพระโยคีได้ลงคาถาอาคมไว้นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้าวสาลีที่เรียกว่าโคชนาสาลีออกรวงเป็นข้าวสารพิสดารสมชื่อดังเกาะเป็นถุงส้วมปังดีค่ะจบแล้วนะคะเป็นไงเอมมี่รู้สึกเป็นไงอ่านจบแล้วไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นไงคะอ่านดีไหมดีหรือยังหรือผิดนิดหน่อยผิดนิดหน่อยค่ะเรียนจำได้ว่าน้องอ่านคำว่าพืชพันธุ์ตรงนั้นผิดนิดหนึ่งเมื่อกี้นะคะคำว่าพืชพันธุ์น้องอ่านว่าอะไรครับไหนลองพูดใหม่ที่ตรงนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะติดฟังนะนี่หน้าที่เด็กนะคะทำแบบงานนะคะทำหน้า111นะคะกับหน้า112นะคะทำแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านร้อยแก้วทำเร็วตอบคำถามไปทำแล้วค่ะไอ้ทำเร็วไอ้ทำเร็วแล้วมันจะมีหน้า113อยู่นิดนึงทั้งหมดนะคะข้อ 4.4 ค่ะต้องทำด้วยตรงนั้นนะคะได้จ้ะโอเคค่ะค่ะข้าวไทยค่ะ113นะคะด้านบนข้อ 4.4 ค่ะเด็กๆต้องทำตรงนั้นด้วยนะคะเอาทีนี้การอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะก่อนจะอ่านหนังสือนะคะหนึ่งนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะสำรวจเนื้อเรื่องนะคะว่าลูกอ่านเรื่องอะไรแล้วก็อ่านนะคะอ่านในใจสำรวจเรื่องที่ลูกอ่านก่อนว่าเรื่องที่ลูกอ่านนี่คือเรื่องอะไรนะคะก็อ่านในใจนะคะทีนี้เที่ยวที่ครั้งที่สองก็อ่านในใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะทีนี้พอครั้งที่สามก็ลองอ่านออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงโดยเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะทีนี้พอครั้งที่สี่นักเรียนก็ลองอ่านออกเสียงนะคะโดยใช้น้ำเสียงที่ถูกต้องเว้นวรรคถูกต้องนะคะแล้วก็ทำอ่านออกเสียงชัดเจนอย่างนี้ค่ะจะอ่านหนึ่งต้องสำรวจก่อนว่าลูกอ่านเรื่องอะไรนะคะสองก็อ่านในใจก็จับใจความสำคัญนะคะสามก็ลองอ่านออกเสียงดูนะคะลองอ่านออกเสียงดูว่าเราจะอ่านต้องตรงไหนพอซีแล้วก็ลองอ่านแบบเว้นวรรคให้ถูกต้องใช้น้ำเสียงถูกต้องออกเสียงถูกต้องนะคะเราก็จะอ่านร้อยแก้วได้ดีขึ้นนะคะเอาเด็กๆเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะตามหน้า111 111 112แล้วก็113ข้อเดียวนะคะด้านบนนะคะถึง 4.4 นะคะครับฮ่า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 คุณครูแดงมาละงานรูปของวันที่นี้นะคะต้องทำตรงนี้นะครูแดงค่ะหน้า113แค่เอาแค่ข้อ 4.4 นะคะได้ดีขึ้นครูแดงค่ะแล้วต้องส่งไหมคะอะไรคะถ้าต้องส่งไหมคะน่าจะส่งตอนเปิดเทอมอ่ะส่งตอนเปิดเทอมค่ะคนไหนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวครูถามนะว่าลูกตอบอะไรบ้างมีใช่ไหมคนเสร็จแล้ว
เวลาเรียนหนังสือต้องเปิดหน้ากล้องนะคะใครไม่เปิดกล้องคุณแดงไม่เจ็คชื่อไงเครื่องนะคะเวลาเรียนหนังสือเปิดหน้ากล้องนะคะคนที่เปิดหน้ากล้องไม่เจ็คชื่อไงนะคะเว้นคุณจะได้รู้ว่าลูกทำงานอยู่ไหมต้องทำงานแบบนั้นนะคะตอนนี้นะคะกระเดบเพื่อนเล็กเบนที่ตายโอ้ยมีอะไรมันถามได้นะคะถามได้นะโอเคสั้นแหละเดี๋ยวนึงนะจิคอยยิ่งสุกคอยไปเอาน้ำจ้ะไม่ใครทำเสร็จแล้วครูครับกวินเหรอครูครับคำว่าคล่องแคล่วเขียนยังไงครับคล่องแคล่วเหรอคะโอควายโรลิงไม่ครับโออ่างงูคำว่าเวดวักเขียนยังไงครับสันเอวอแหวนไมโทนอหนูวอแหวนรอหันคอควายเยอะกว่าเจออะไรที่มีสามสิบแหล่บกู้ไปเลยแต่แล้วค่ะคำว่าวับเหรอคะวับก็ต้องวอแหวนแรงกัดใบไม้เลยได้แล้วครับฮะเราต้องบาดเจ็บเดี๋ยวเราจะบันเนียตุลีเสร็จแล้วค่ะngandelin maknya, maknya nggak ngerti, tau nggak bahasa Thailand tuh. Sampai mana kah? Ya kayak masih ada yang mau belajar, tapi tak tahu nak. Karena lupa minyak di sini, tahun cuang. Mana? Tung dari kah? Tung lah kah? Tung lah. Karena ada waktu tak belajar nak. Jadi tak belajar dah selesai nak. Si kumu sampai ya, kerja kerja lupa nak. Kita mau jumpa lagi di sini, wan.วันศุกร์นะคะครับ10โมงครึ่งนะคะเหมือนเดิมนะครับขอบคุณวันนี้ไว้แค่นี้นะคะครับขอบคุณ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 ครับนั่งคันเสร็จแล้วค่ะ35ให้กินล้างจานแล้วเป็นบาทกันนะเติมอีก2บอกแล้ว30 A 34 29 26 25ยี่สิบสี่ออกก่อนนะสามพี่สุกินปลาทูไหมไม่เป็นไรนี่ดูเราข้าวมันไก่ยังไม่ได้กินนะแต่เช้ายี่สิบสามคนปลาทูอันเล็กมากเลยเดี๋ยวเราก็มีคนรอเอาข้าวมากินในห้องเนี่ยนี่เอาวันนี้ไปกินมันไปม่วงนี่ยังเขายังไม่จบการบันทึกเลยแม่เราก็มีเขาแม่นั้นเองช่วยไม่ได้แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องเล่นกันก่อนเอาเท้าเราไปกินไปได้เอามาเอมี่ไหนโลเอมี่อยู่ไหนอ่ะหาก่อนไปไหนเอ้ยเยอะหาก่อนนี่ไงกดโลทั้งหมดของเราที่เรามีนี่ของเราใส่ปลาทูของเราเป็นผลไม้กับขนมเราเอาไว้ใส่ไอ้พวกขอดูหน่อยขอดูหน่อยที่เรามีอันนี้อันที่หนึ่งเห็นไหมก้อนอันที่หนึ่งอันที่สองมาเล่นบอกว่าอะไรฟะอันที่สามก็มีนะคะน้องๆอันนี้อันใหญ่มากเหลือ18คนแล้วอันที่สี่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 สวยจังของมีออกกันเยอะอันที่ห้าอันที่ห้าอันที่ห้านะครับพี่น้องอันที่หกอันที่หกยังไม่หมดยังไม่หมดอันที่เจ็ดยังไม่หมดครับพี่น้องสิบเจ็ดแปดหมดแล้วครับแล้ว16คน15แล้วยังหมดนี่ออกแล้วนี่อันนี้เป็นปลาทูเบบี้คริปตันยังไม่ได้ใช่อันนี้งานกินปลาทูปลาทูเบบี้คริปตันยังไม่ได้แช่มาหลายวันมีคริปตันหรอนี่ของแท้ใช่ยังไม่ได้แช่เดี๋ยวพาไปดูนะตอนนั้นเราไปดีตอนนั้นเราไปดีไอวายแล้วก็ไปซื้อสกุชชี่เหมือนกันเปิดไม่ออกไม่เล็กหักนะว่าสรุปนะเรามีอยู่8อันที่เป็นขวดโหลอันนี้ของเก่าทั้งหมดอันนี้คือของเก่ามีอยู่2แล้วฟูไปไหนแล้วน้องฟูน้องฟูเออแล้วที่ใส่ฟีโม่เรายังไม่หมดนะไม่ใช่แค่นี้นะที่ใส่ฟีโม่เราอยากให้เอมมี่เล่นฟีไฟมากน้องฟูไม่รู้เก็บอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่ทำไมตัวสีเทาที่ไหนเลยนู่นค่ะไม่ได้อ่ะพี่ๆมันอย่าไปหาหมดไม่ใช่อ่ะอันนี้อันเป็นหัวใจเวลาบีบแล้วมันก็จะติดกันแบบเนี้ย
เคลียร์การตื่นต้นเอาเศษอาหารที่เธอกินเหลือไว้ลงในถุงเศษอาหารไปเสียงใครแล้วก็ที่ใส่พริกอีกอันนึงนี่อันนี้อันนี้สวยเพื่ออะไรอ่ะมีอีกอันนึงครับฟีโม่เอาไปอ่ะฟีโม่เราแจกคนได้ทั้งหมู่บ้านเลยมีอีกครับนี่ก็มีนะครับอันขวดเล็กจิ๊บเดียวก็มีนะบ๊ายบายออกแล้วขวดเตี้ยก็มีนะบ๊ายบายบ๊ายบายขวดทรงสูงก็มีค่ะเดลายอ่ะหาน้องฟูไม่เจออ่ะขวดทรงเตี้ยแต่มันอ้วนก็มีนะคะน่ารักอ่ะแล้วน้องใหม่ขวดทรงเนี้ยขวดเธอมันมีเกินนานแล้วตั้งแต่เกิดเอมี่ไม่รู้พ่อซื้อไว้ทำไมเราเอาฟีเมอร์ไปเล่นด้วยเอาไหมก็แต่มีสุกอยู่ไหนวะนี่โอเคนะนี่นี่เอาฟีเมอร์ไอ้พวกนี้ไปเล่นด้วยคือเล็กมากเลยอ่ะเองดูมือแล้วนะแต่ว่ามือเราก็เล็กนะนอนเต่าปลาทูเราเล็กกว่า